สวัสดีครับคุณโยผมแอดมิน AK47 และนี่คือรายการ AK Showtime นี่คือ Joy Game Neo Evolution eSport นะครับ Imagination is your นะฮะโลแกนเกมเขากับ Joy Game รุ่น Midas นะครับเหมาะสำหรับการนำมาเล่น PC นะครับจะเป็นเกมมิ่งเกียร์อีกหนึ่งตัวตอนนี้เห็นว่าราคาก็เหลือไม่กี่ร้อยแล้วจากเมื่อก่อนนี่ราคาเกือบจะพันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่า Joy Game เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลย Joy Neo Lution eSport นะครับรุ่น Midas นะครับก็เป็น Joy Game PC นะครับวาง layout Joy แบบ Xbox 360เลยทีเดียวยกเว้นตัว analog ครับปกติ Joy Xbox analog จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มพวกเนี้ยจะอยู่ตรงนี้แทนอันนี้ก็จะเปลี่ยนสลับกันแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับผมว่ามีอะไรในนี้บ้างนะฮะก็มีใบแมนนวลแล้วก็มีจอยนี่ครับมีไดรเวอร์นะครับในไดรเวอร์ปกติเนี่ยเกมจอยเกมพวก PC ก็จะมีตัวทำให้สั่นนะครับแล้วก็ตัว X input นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไว้ทำให้ Windows มองเห็นจอยอันเนี้ยเป็นจอย Xbox นะเพราะ Windows จะทำงานร่วมกับจอย Xbox เท่านั้นนะแต่หลังๆเนี่ยจอยพวกเนี้ยก็ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ USB เป็น USB 2.0 นะครับวัสดุเป็นผิวด้านสากนะครับแล้วก็มีปุ่ม LR มีปุ่มเทอร์โบนะครับไว้ไอปุ่มเทอร์โบเนี่ยต้องอธิบายก่อนปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันก็ให้นึกถึงยุคเครื่องแฟมิคอมที่กดค้างแล้วมันจะรัวชึกๆรัวฟันรัวยิงรัวอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้บางเกมมันไม่รองรับตรงนี้แล้วไงส่วนปุ่มโหมดก็เหมือนกดปุ่มโฮมเข้าหน้าจอของ Xbox 360นะฮะแต่นี้บน Windows มันก็จะขึ้นแค่ว่าเป็นแมนนวลอินสตรัคชั่นนะครับว่าจอยทำอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นอกนั้นก็เหมือนเดิมครับมีไฟสัญญาณนะฮะดวงเดียวแปลว่าใช้งานได้นะเดี๋ยวเราไปอธิบายเพิ่มเติมในตอนที่กำลังเล่นนะฮะนี่พื้นผิวด้านหลังเป็นผิวมันนะครับจับถนัดมือผมเป็นคนมือใหญ่นะฮะก็ค่อนข้างจะแฮปปี้พอสมควรเลยกับตัวนี้ปุ่มแน่นก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเวลาเล่นกันจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมครับหลังจากที่ทำการลงไดเวอร์แล้วนะครับก็มาเริ่มลองเล่นกันเลยครับผมกับเกม Mighty Number 9นะครับก็ตามสภาพเครื่องนะฮะก็มาเอาด่านไหนดีเว็บมาสเตอร์บอกให้ลองเล่น Mighty Number 6นะฮะต้องลงไดเวอร์นะครับเพราะถ้าไม่ลงไดเวอร์เนี่ยระบบสั่นของจอยตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับทุกอย่างก็ถูกเซตเหมือน Xbox 360ทุกการเลยมีปุ่ม A B Y X อะไรพวกเนี้ยโอเคมาลุยกันเลยรัวรัวรัวเฮ้ยไอ้ what เดี๋ยวมาโอ้เยอะเยอะเยอะอุ้ยโดนจอยสั่นครับตั้งหึกๆเลยฮะทุกครั้งที่ถูกโจมตีจอยสั่นครับถือว่าทำหน้าที่จอยได้สมบูรณ์นะฮะในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะแล้วก็ได้คุณภาพงานวัสดุประกอบค่อนข้างดีทีเดียวเชียวลมแรงลมแรงลมแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเดี๋ยวต้องถามคนเล่นฟีฟ่าครับว่ามันเวิร์กไหมเดี๋ยวขอจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวไปลองเล่นฟีฟ่ากันเอ้ยล่วงเอ้ยเนี่ยครับพอตายก็ดังกรึกเลยฮะจอยสั่นโอเคครับผม
ชิดเย้โคตรเจ๋งอ่ะนี่เขียวเบาๆที่มันเดินขากระเพกกระเพกงั้นวะว้าวนี่ก็อุตส่าห์เอาได้ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้ครับตามศูนย์ไอทีชั้นนำทั่วไปตามหน้าตามร้านขายคอมขายอุปกรณ์คอมนะฮะไม่เอาซีดีเกินซีดีโป้ไม่เอานะไม่ต้องไปซื้อนะฮะซื้อเนี่ยตั้งใจมาซื้อคนที่ก็ไปหาซื้อได้สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยล่ะเดี๋ยวตอนใหม่ๆเทคโชว์พอยมาโอตาคุแลนด์มาเดี๋ยวจะไม่ดูนะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะบอกไว้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับฟังดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ